ไปอาสนะเขาใหญ่กันค่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปการเต้นกันหาเพื่อนๆวันนี้เรามาถึงเขาใหญ่กันเลยค่ะนี่คือจุดลงทะเบียนค่ะลงทะเบียนเสร็จแล้วก็มุ่งหน้าสู่ลานกลางเต็นท์กันเลยค่ะที่เป็นลานที่เราจะมากางเต็นท์กันค่ะไปเลือกที่กันก่อนนี่ดูบรรยากาศนะคะติดภูเขาเห็นภูเขาชัดเจนมากเลยค่ะที่สำคัญติดลำธารด้วยนะคะก็ตรงนี้แหละค่ะใกล้ทานน้ำด้วยถึงแล้วค่ะอัสนะเขาใหญ่ติดลำธารได้จริงค่ะแดดเปรี้ยงเหมือนกันนะเนี่ยแต่พอลงมาแล้วเย็นสบายเลยค่ะป้าป๊ากางเต็นท์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาช่วยกันเก็บของปูที่นอนกันค่ะเต็นท์นี้ต้องช่วยๆกันนะคะเดี๋ยวแม่กริ้วไปเดินสำรวจกันหน่อยและนี่ก็เป็นจุดล้างจานค่ะและนี่ก็เป็นห้องน้ำมีพี่แม่บ้านคอยทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลาสะอาดมากเลยนะคะไม่มีกลิ่นไม่เฉอะแฉะโอเคเลยค่ะเย้เพื่อนบ้านเรามาแล้วค่ะไม่เหงาแล้วให้ลงเล่นน้ำแต่ไม่ใช่ว่าเล่นได้ทุกที่นะคะเพราะทานน้ำที่นี่จะมีแอ่งด้วยอาจจะต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้ค่ะไปก็ชิลมากเลยค่ะแต่จะมีน้ำเชี่ยวเป็นช่วงๆอากาศดีเย็นสบายสำคัญสวยด้วยนะคะช่างกล้องหนูไม่มาเลยไม่ได้เก็บภาพเลยอีกมุมหนึ่งของลานกลางเต็นท์เป็นคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่ที่ใหญ่มากมีที่ให้นั่งทานกาแฟชิลๆตามคลิปเลยค่ะคือหลายจุดมากเราจะนั่งตรงไหนก็ได้สวยอากาศดีทุกจุดที่สำคัญ
ีที่นั่งตรงน้ำตกด้วยค่ะคาเฟ่ที่นี่มีน้ำตกด้วยนะคะมีสนามเด็กเล่นเล็กๆไว้ให้เด็กๆเล่นแก้เบื่อจะนั่งทานกาแฟตรงนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะอยู่ในบริเวณเดียวกันนี่หนูมาแล้วก็พายคายักมาที่นี่เลยค่ะหนูก็เลยขอขึ้นมาชมคาเฟ่หน่อยแต่เดี๋ยวก็ต้องพายคายักกลับนะคะแล้วนี่ก็พายกลับมาที่เต็นท์แล้วค่ะวันนี้หาอะไรทานง่ายๆไปก่อนค่ะเช้านี้21องศาเบาๆจ้าคือเพิ่งตื่นมากเลยค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็กำลังจะเก็บของกลับบ้านค่ะแต่ดันมาเจอตุ๊กแกในเต็นท์ค่ะมันย่าไปแล้วค่ะแต่ว่าเราไม่กล้าเปิดออกเพราะเดี๋ยวมันวิ่งมาหาทีนี้ค่ะเดี๋ยวกำลังจะเนี่ยจะเปิดถ้าล้มมันก็น่าจะวิ่งแล้วเป็นไปได้ไม่กลัวอะไรเลยใช่ไหมนะมันทับอยู่ขาตัวมากมันแค่ล้างไว้อย่างนี้ค่ะมันเกี่ยวกับไอ้ป้าเปิดเลยมันไปเลยถ้าเราไม่ได้เต็นท์พี่ข้างๆเราจะได้กลับบ้านกันไหมคะกุยกุยมากเลยค่ะขอบคุณครับพี่ปล่อยน้องกลับขึ้นมาในบ้านแล้วค่ะบายบายอาสนะเขาใหญ่คลิปหน้าเราจะไปกางเต็นท์ที่ไหนมาดูกันนะคะฝากเพื่อนๆกด Subscribe ตรงนี้ติดตามช่องสองซ่าพาเที่ยวเลยนะคะ